บนโลกนั่นเองนะคะเราเรียนไปแล้วเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์โลกและก็อะไรคะดวงจันทร์เพราะฉะนั้นเด็กๆมีความรู้แล้วเด็กก็จะต้องคิดตามไปว่าทำไมสิ่งแวดล้อมเกี่ยวพันกับเราทำไมโลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มีความสัมพันธ์กันเห็นไหมคะแค่เราจะต้องปะทะกับความหนาวปะทะกับความร้อนนั่นก็คือความสัมพันธ์ต่อสิ่งมีชีวิตนะคะวันนี้นอกจากฟังเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวคุณครูคิดไว้แล้วนะเดี๋ยวเราค่อยเข้าสู่เนื้อหาแต่วันนี้คุณครูมีข่าวจากหนังสือพิมพ์มาฝากเด็กๆหลายๆเรื่องแม้กระทั่งเรื่องของความหนาวเรื่องของอะไรคะลูกเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่เรื่องแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับที่พวกเราได้ดูข่าวไปเมื่อคืนนี้ข่าวในพระราชสำนักใครดูบ้างเมื่อคืนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเสด็จลงจากอาคารที่ประทับชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชทรงวางพวงมาลัยหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5และเสด็จทอดพระเนตรชุมชนริมคลองบางกอกน้อยโดยมีประสงค์นิกรเฝ้าชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดเห็นไหมคะเมื่อคืนนี้คุณครูก็นั่งดูข่าวในพระราชสำนักพวกเราก็เป็นไงคะคนไทยก็มีความรู้สึกดีใจปลื้มปิติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบารมีแข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็เป็นความสุขของคนไทยในช่วงปีใหม่อยากจะให้เด็กๆเนี่ยติดตามข่าวทุกๆวันนะคะข่าวแรกแล้วเดี๋ยวก็จะมีข่าวเกี่ยวกับก็ว่าไงเนี่ยอะไรคะลูกไข่ไข่มีลักษณะไงคะโอ้ไข่วงรีทำไมไม่ตึงตึงทำไมผิวก็เป็นอย่างนั้นเด็กๆทราบไหมคุณครูสรุปข่าวจากที่เขาพาดหัวเขาแล้วกันนะเขาบอกว่าพังอ่ะไข่เหี่ยวเหี่ยวจริงไหมเด็กๆว่านะคะภาพไข่ไก่ผิวเหี่ยวย่นคล้ายผิวหนังคนแก่ถูกโพสต์ว่อนสังคมออนไลน์อ้างพบที่จังหวัดเชียงใหม่ชาวจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องเดือดร้อนแล้วนะคะสร้างความแตกตื่นให้ผู้พบเห็นสัตวแพทย์ชี้ไก่ติดเชื้อโรคไข่นิ่มจากอากาศหนาวเย็นจัดแต่บริโภคได้ปกติไม่ได้มีพิษมีภัยนะไข่เนี้ยเกิดจากอะไรคะลูกติดเชื้อโรคไข่นิ่มก็คือเปลือกมันไม่แข็งนั่นเองแต่พอเจอความเย็นเข้าเป็นไงคะมันก็หดตัวพอหดตัวก็เลยมีลักษณะเปลือกเหมือนกับไข่เหี่ยวใช่ไหมเขาก็เลยว่าไข่เป็นไงไม่ใช่เหี่ยวแบบคนแก่แต่เป็นไงคะเป็นลักษณะของโรคนะคะโรคที่เกิดจากไก่ติดเชื้อไข่นิ่มนั่นเองนะแต่ว่าบริโภคได้นะคะไม่มีพิษมีภัยนะหนาวหนักเชียงใหม่ไข่เหี่ยวก็บอกว่าไก่นี่ป่วยติดเชื้อนะคะนายกสั่งด่วนช่วยประสบภัยเชียงใหม่โดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยอากาศหนาวมากเพราะงั้นเพื่อนๆของเราที่เชียงใหม่ก็คงจะต้องดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษหน่อยนะคะคราวนี้มาถึงเรื่องช้างเด็กๆจะได้ยินข่าวเรื่องคลิปช้างป่าบุกทำลายสถานที่ร้านค้าทำลายรถของนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะคราวนี้มาอีกแล้วนะคะที่จังหวัดจันทบุรีเราอย่าไปว่าช้างนะเพราะว่าช้างก็อยู่กับธรรมชาติเด็กๆทราบไหมว่าช้างก็อยู่กับธรรมชาติแต่มนุษย์นี่แหละไปกดดันเขาเห็นไหมเรานึกถึงความเป็นจริงว่ามนุษย์เราเนี่ยไปรังแกทุกอย่างนะเขาบอกว่าช้างบุกภาพโขลงภาพช้างป่าโขลงใหญ่ไม่ต่ำกว่า40ตัวบุกหากินในสวนยางพาราใกล้หมู่บ้านสร้างความแตกตื่นตกใจให้ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลพวาอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีนะคะหวั่นได้รับอันตรายโดยมีพลเมืองดีสามารถถ่ายรูปไว้ได้ด้วยความระทึกขวัญขณะที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นภาพเล็กเห็นไหมคะเจ้าหน้าที่อุทยาน
จัดทีมราดตระเวนตลอดทั้งวันเพื่อป้องกันเหตุร้ายและเฝ้าดูแลช้างป่าไม่ออกมาทำอันตรายนักท่องเที่ยวปรากฏว่าเมื่อเช้าที่คุณครูฟังข่าวเรื่องนี้นะเขาบอกว่าที่ป่าเขาใหญ่เนี่ยช้างป่าเนี่ยเขาเดินของเขาเป็นปกติอยู่แล้วนะคะเขาออกหากินของเขาแต่ปรากฏว่านักท่องเที่ยวเนี่ยไปเป็นไงคะไปทำให้เขานี่ตื่นตกใจสาเหตุเกิดจากไกด์นำเที่ยวเนี่ยคิดอยากจะหาเงินเยอะๆก็เลยนำนักท่องเที่ยวเนี่ยกดดันช้างก็เลยเราจะเห็นเมื่อเช้านี้คุณครูเห็นคลิปนะมีช้างเนี่ยอยู่ตรงกลางข้างหน้าก็มีรถยนต์ข้างหลังก็มีรถยนต์แล้วก็พอช้างอยู่กลางระหว่างถนนเนี่ยนักท่องเที่ยวก็เปิดประตูรถลงมาแล้วก็มาถ่ายภาพช้างกันใหญ่เสร็จแล้วด้วยความอะไรคะดีใจที่ได้พบช้างตัวเป็นๆก็เลยให้รางวัลกับนักไกด์นักท่องเที่ยวก็เลยให้รางวัลนักท่องเที่ยวให้รางวัลแล้วไกด์พวกนี้ก็เป็นไงคะเมื่อได้เงินแล้วก็คิดที่จะทําต่อเนื่องเพราะตัวเองได้เงินแต่ช้างเนี่ยเขาต้องการอยู่กับธรรมชาติของเขาเมื่อคนมาอยู่เขาก็เกิดความตื่นคนตื่นรถเขาก็เลยเป็นไงคะเครียดเมื่อเครียดเขาก็เลยมาทำร้ายนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเรานั่นแหละมนุษย์นั่นแหละไปทำร้ายเขาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นช้างก็อยู่ของเขาในป่าฟังไปด้วยนะคะปลายทางทุกจังหวัดนะคะให้รู้ด้วยว่าเราจะช่วยกันอย่างไรคุณครูให้เด็กๆเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมไปแล้วเราต้องช่วยกันนะคะอย่าไปทำร้ายสัตว์อย่าไปรังแกแล้วผลเหล่านั้นก็กลับมาสู่มนุษย์นะคุณเด็กๆ เห็นข่าวไหมที่ว่าเจ้าช้างใช้งาเนี่ยไปงัดไปนั่งบนกระโปรงรถไปกระทืบรถจริงไหมคะเออคุณครูดูข่าวแล้วก็คนที่ได้รับการเดือดร้อนเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะเพราะฉะนั้นรถก็พังยับเยินก็ไปเอาประกันกันไปแต่ว่าช้างก็ยังคงได้รับการดูแลจากนักท่องเที่ยวและก็จากพวกเรานี่แหละนะคะเอาละวันนี้ก็พูดกันหลายเรื่องเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องราวทั่วๆไปให้เด็กๆเนี่ยได้มีความรู้ติดตัวไปด้วยเวลาเราไปไหนมาไหนโดยเฉพาะที่เราเนี่ยหัวหินของเราเนี่ยใครไปป่าละอูมักจะเจอช้างใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเราจะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องอย่าไปรังแกเขาเรากับเขาอยู่ร่วมกันได้นะคะเอาละค่ะวันนี้ก็เอาข่าวมากี่ข่าวแล้วลูก3ข่าวมาให้เด็กๆได้บริโภคกันเพราะฉะนั้นฟังแล้วคิดตามนะคะเอาละค่ะคราวนี้มาถึงเรื่องราวเรื่องของเราบ้างเด็กๆบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างโลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะคะเกิดปรากฏการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ของเรานะคะโดยเฉพาะเด็กๆจะบอกว่าดวงอาทิตย์เป็นอะไรคะลูกเป็นศูนย์กลางจักรวาลเห็นไหมดวงอาทิตย์ภาพนี้ยิ้มใช่ดวงอาทิตย์ยิ้มกับใครเนี่ยยิ้มกับเด็กๆยิ้มกับทุกคนดวงอาทิตย์เป็นมิตรกับทุกคนกลัวดวงอาทิตย์ไหมใครกลัวบ้างโอ้ยกมือแล้วกลัวทำไมครับกลัวดวงอาทิตย์ทำไมคะดวงอาทิตย์มีไฟโอ้เด็กๆบอกว่ามีไฟเผาไหม้ดวงอาทิตย์ให้ความร้อนให้พลังงานนี่ถ้าไม่มีแสงสว่างไม่มีพลังงานจากดวงอาทิตย์โลกของเราก็จะยิ่งมืดและก็จะยิ่งหนาวเย็นนะคะอ้าวภาพนี้เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนภาพด้านหน้าเนี่ยเด็กๆจะเห็นว่าพอดวงอาทิตย์ส่องแสงขึ้นมาเด็กหญิงอะไรแล้วล่ะปิยากรตื่นแล้วนะคะเด็กหญิงปิยากรตื่นเตรียมตัวมาโรงเรียนวันนี้อาบน้ำหรือเปล่าอากาศหนาวๆไม่อาบดีกว่ามีไหมคะห้องนี้ไม่มีใครอาบน้ำไม่มีใครยอมรับเนาะโอ้อาบทุกคนใช่ไหมคะยกเว้นคุณครูเพราะคุณครูกลัวหนาวเปล่านะคะเอาล่ะวันนี้แสงสว่างโผล่มา
เด็กๆทุกคนก็ตื่นมาแล้วก็เตรียมตัวมาโรงเรียนนะคะดวงอาทิตย์ก็เดินของดวงอาทิตย์ไปโลกของเราก็หมุนรอบตัวเองหมุนไปหนึ่งรอบจากกลางวันก็ไปสู่กลางคืนอีกซีกโลกหนึ่งก็จะเป็นเวลากลางคืนนะคะเพราะฉะนั้นซีกนี้ดวงอาทิตย์ส่องแสงสว่างมาเด็กๆก็ตื่นมาทำกิจกรรมอีกซีกหนึ่งเป็นเวลากลางคืนเด็กอีกคนหนึ่งก็นอนหลับสบายใช่ไหมคะอีกซีกโลกหนึ่งนี่ก็คือเรื่องราวของอะไรคะลูกความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์โลกของเรานะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะเห็นว่าเราเรียนมาแล้วนะคะดวงอาทิตย์ทำให้เกิดกลางวันกลางคืนใช่ไหมทำให้เกิดอะไรลูกเกิดฤดูกาลใช่ไหมใน1ปีตะกี้คุยไปแล้วมีกี่เดือนนะ12เดือน12เดือนนี้ประเทศไทยเรามีกี่ฤดูคะ3ฤดูช่วงนี้เป็นฤดูอะไรลูกหนาวฤดูหนาวนะคะเห็นไหมเด็กๆบอกว่าฤดูกาลในประเทศไทยเรามี3ฤดูได้แก่ฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวช่วงนี้ก็จะเป็นฤดูหนาวแต่ภาคใต้ของเรามีกี่ฤดูคะสองฤดูมีฤดูอะไรกับฤดูอะไรฤดูฝนกับฤดูร้อนภาคใต้14จังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะทางใต้เนี่ยรู้จักแต่ฤดูฝนกับฤดูร้อนไม่เคยมีอากาศหนาวแต่ว่าคุณครูรู้ไหมคุณครูเนี่ยกลับบ้านปีใหม่ความที่อยู่ที่นี่อากาศก็หนาวไปเจอที่บ้านของครูอากาศเย็นจัดฝนตกคุณครูทำไมรู้ไหมก็เลยป่วยเข้าโรงพยาบาลเลยไปถึงวันเดียวต้องไปนอนโรงพยาบาลเพราะอากาศปรับตัวไม่ได้กลายเป็นไข้หวัดใหญ่กลับมานี่คุณครูยังไม่หายดีเลยเพราะอะไรคะเพราะร่างกายเราปรับตัวไม่ทันนั่นคือความเปลี่ยนแปลงของอากาศดังนั้นเราจะเห็นว่าฤดูกาลนะคะเกิดจากความสัมพันธ์ของโลกและดวงอาทิตย์นะคะโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์1รอบเป็นเวลา365วัน